วันนี้เราขอเสนอเมนูเค้กวุ้นลูกเต๋าใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและนม UHT รสจืดนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟพักไว้ให้อุ่นวางบัตเตอร์เค้กลงบนตะแกรงเทวุ้นนมลงเคลือบให้ทั่วพักไว้จนวุ้นทรงตัวเตรียมไว้ค่ะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายและนม UHT รสจืดนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนเร็วๆจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟแบ่งวุ้นออกเป็น6ส่วนเท่าๆกันผสมสีผสมอาหารส่วนละ1สีและอีก1ส่วนเป็นวุ้นสีขาวราดวุ้นแต่ละสีลงเคลือบเค้กวุ้นที่ทรงตัวแล้วพักไว้จนวุ้นทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเค้กวุ้นลูกเต๋าเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือก